Good morning everyone ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูน้ำทุกๆคนในวันนี้นะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันนะในคลิปวิดีโอของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้นะคะบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้จะเป็นในเรื่องของ how muchAnd how many นักเรียนค่ะนักเรียนน่าจะพอมีพื้นฐานในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่วันนี้จะเข้มข้นมากขึ้นค่ะเพราะครูน้ำจะพาไปดูในเรื่องเกี่ยวกับคำนามที่เราจะใช้กับ how much แล้วก็ how many นั่นเองค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จัดทำโดยครูน้ำค่ะบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะอย่างที่ครูน้ำบอกไปข้างต้นคลิปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ how much and how many นักเรียนบางคนยังสับสนอยู่และยังไม่สามารถที่จะตอบคำถามครูน้ำได้เลยว่า how much and how many เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรวันนี้ครูน้ำจะพาไปเรียนรู้กันในเรื่องนี้ค่ะ how much and how many นะคะเดี๋ยวเรามาดูหลักการใช้ how much กันนะคะโครงสร้างเนี่ยของการใช้ how much อย่างแรกเลย1คือเราจะใช้ถามปริมาณนะคะมีเท่าไรจำนวนเท่าไรโครงสร้างของ how much เนี่ยจะบวกด้วยคำนามที่นับไม่ได้นั่นเองค่ะนักเรียนขานักเรียนพอจำได้หรือเปล่าว่าคำนามนับไม่ได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า uncountable noun นั่นเองค่ะและนักเรียนจำได้ไหมว่าคำนามอะไรบ้างที่เป็นคำนามนับไม่ได้หลักการใช้ how much นะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่น how much money do you have how much money do you have ก็คือคุณมีเงินเท่าไหร่คำตอบก็เป็น one baht นะคะนักเรียนขาการใช้ตรงนี้ครูน้ำจะขีดให้ดู how much เนี่ยเป็นการถามว่าเท่าไหร่ทีนี้ครูน้ำบอกแล้วว่า how much จะตามด้วยคำนามนับไม่ได้ก็จะเป็นคำว่ามันที่แปลว่าเงินนั่นเองค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะนักเรียน How much sugar do you want? How much sugar do you want? คุณต้องการน้ำตาลเยอะแค่ไหน How much เนี่ยเป็นการถามว่าเยอะแค่ไหนเห็นไหมหรือว่าจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้ว sugar แปลว่าน้ำตาลwant แปลว่าต้องการประโยคนี้ก็จะได้ว่าคุณต้องการน้ำตาลเยอะแค่ไหนหรือคุณต้องการน้ำตาลประมาณเท่าไหร่นะคะเขาก็บอกว่า 2 kilos please 2 กิโลกรัมครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการใช้ how much นะคะเดี๋ยวเรามาดูหลักการและตัวอย่างอีก2ตัวอย่างค่ะนักเรียนจะได้นำไปใช้แล้วก็ตอบคำถามได้นะคะอย่างเช่นข้อนี้ค่ะ How much rice do you eat in the morning? How much rice do you eat in the morning? คุณกินข้าวเยอะแค่ไหนในตอนเช้าคนนี้เขาก็จะตอบว่า About 3 plates นะคะก็คือฉันกินประมาณ3จานมาดูกัน how much แล้วตามด้วย rice ที่แปลว่าข้าวเนี่ยข้าวก็ถือว่าเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะนักเรียน how much milk do you drink a day how much milk do you drink a day ก็แปลว่าคุณดื่มนมเยอะแค่ไหนต่อวัน how much แล้วตามด้วย milk นั่นเองค่ะและทีนี้เขาก็บอกว่า 3 glasses ก็คือประมาณ3แก้วนั่นเองค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะครูน้ำก็จะพานักเรียนนะคะมาทบทวนคำนามนับไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนความจำกันค่ะว่ามีคำนามตัวไหนบ้างที่เป็นคำนามนับไม่ได้อันนี้ครูน้ำก็รวบรวมมาให้นะเพื่อเป็นการทบทวนความจำให้นักเรียนค่ะมาดูคำแรกค่ะ air อากาศ beef beef เนื้อวัวBREAD bread ขนมปัง BUTTER butter เนยเหลว CHARK chalk CHEESE cheese เนยแข็ง COFFEE coffee กาแฟ COTTON curtain ฝ้ายค่ะ
เดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์นะคะที่เป็นคำนามนับไม่ได้กันต่อเลยนะคะก็คือคำว่า flour ที่แปลว่าแป้ง flour flour แป้ง flood 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 น้ำท่วม gold 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 แปลว่าทอง glass grass glass ที่แปลว่าหญ้านะคะต่อไปค่ะ honeyHoney honey น้ำผึ้ง ice 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 น้ำแข็ง jam 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 ที่แปลว่าแยม love 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 ความรัก luck 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 แปลว่าโชคดีค่ะต่อไปค่ะ meat 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 เนื้อ milkMilk milk นม money 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 เงิน oil oil น้ำมัน oxygen 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 แปลว่าออกซิเจนค่ะคำศัพท์คำต่อไปค่ะนักเรียน paper p a p e r paper แปลว่ากระดาษค่ะ pepperP E P P E R pepper แปลว่าพริกป่นค่ะ pork P O R K pork แปลว่าเนื้อหมู rain R A I N rain แปลว่าฝน rice R I C E rice ข้าวค่ะต่อไปนะคะนักเรียน salt S A L T salt เกลือ sandSAND sand side snow 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 แปลว่าหิมะ sugar 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 แปลว่าน้ำตาล TEAT ชาหรือน้ำชานั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นคำนามนับไม่ได้ที่ครูน้ำนำมาทบทวนให้นะบางคนอาจจะหลงลืมไปบ้างนะคะนักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับคำนามนับไม่ได้แล้วก็อย่าลืมว่าเอาคำนามนับไม่ได้จะต้องใช้กับ how much เท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูการใช้ how much ในกรณีที่ใช้ถามราคากันนะคะนักเรียนโครงสร้างนะคะก็จะเป็นHow much บวกด้วย is แล้วตามด้วยราคาแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมาย question mark ค่ะอย่างเช่น How much does clothes นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะ How much is it ก็คือราคาเท่าไหร่นั่นเองนะคะหรือจะเป็น How much is that dog สุนัขตัวนั้นราคาเท่าไหร่แล้วก็ how much does that dog cost สุนัขตัวนั้นราคาเท่าไหร่ 6,000 บาทก็คือ 6,000 บาทนั่นเองทีนี้ how much นอกจากใช้กับคำนามที่นับไม่ได้แล้วนะคะก็ยังใช้ถามราคาได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูการใช้ how many กันเลยนะคะนักเรียน how many ในที่นี้เราจะใช้การถามเกี่ยวกับจำนวนนะคะโครงสร้างก็คือ how many บวกนามพหูพจน์ก็หรือว่านามที่มันนับได้หรือว่ามีมากกว่า1สิ่งนะคะอย่างตัวอย่างตัวนี้เลยค่ะ how many sisters do you have I have two sisters คุณมีพี่สาวกี่คนก็คือฉันหรือผมมีพี่สาว2คนก็คือ how many แล้วตามด้วยนามพหูพจน์ก็คือคำว่า sister ถ้ามีคนเดียวเราจะไม่ถามเนาะแต่คือเขาอยากรู้ว่ามีพี่สาวกี่คนนั่นเองค่ะมาดูกันอีก2ตัวอย่างค่ะนักเรียนนะคะในเรื่องของการใช้ harmony นะคะ how many orange do you want เขาถามว่าคุณต้องการส้มกี่ผล I want 10 orange นะคะก็คือ how many แล้วก็ตามด้วยคำนามพหูพจน์ก็คือคำว่าอะไรคะorange นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ how many dogs are there there are two dogs ก็คือมีสุนัข2ตัวถามว่ามีสุนัข กี่ตัวมีสุนัข2ตัวก็คือ how many แล้วตามด้วยคำนามพหูพจน์ก็คือคำว่า dogs ที่เติม s นั่นเองค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ how many tigers are there in the zoo there is one tigerนะคะก็คือมีเสืออยู่ในสวนสัตว์กี่ตัวมีเสือ1ตัวนั่นเองค่ะสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะครูน้ำก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามาตั้งใจฟังเนาะบทเรียนนี้แม้เราจะเคยเรียนกันไปแล้วนะคะแต่ครูน้ำก็ต้องมาทบทวนในเรื่องเกี่ยวกับคำนาม
ที่นับไม่ได้แล้วก็คำนามพหูพจน์ให้นักเรียนอีกหนึ่งรอบนะเพราะถือว่าเราจะได้มาทบทวนบทเรียนกันเรื่อยๆในทุกๆเดือนนะคะยังไงวันนี้ครูน้ำก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ See you goodbye ค่ะ